น้องมะลิลูกพ่อปอแม่โบยิ่งโตยิ่งสวยได้พ่อแม่มาเต็มๆค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกถึงเรื่องราวที่สะเทือนของวงการบันเทิงบ้านเรามากๆนะคะหลังจากที่ปอทฤษฎีนั้นได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปค่ะแต่ที่หลายคนเป็นห่วงนั่นก็คือทางด้านของสาวโบที่ต้องดูแลทางด้านของน้องมะลิเพียงลำพังและที่แน่นอนนะคะเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งจริงๆแล้วค่ะตอนนี้ทางด้านของลูกสาวเมื่อไม่นานก็ได้ทำบุญสุขสันต์วันเกิดครบรอบกันไป9ขวบแล้วเรียกได้ว่าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆแล้วค่ะและที่ธรรมดานั่นก็คือถูกจับตามองในเรื่องของความรักสาวน้อยของเราดูสวยขึ้นโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามรับชมกันค่ะ